ณใจกลางของโลกที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มนุษย์ได้ท้าทายความหนาวเย็นสุดขั้วเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งส่งผลต่ออนาคตของมวลมนุษยชาติสถานที่แห่งนั้นคืออันเลิร์ทจุดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของโลกบนเกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาในฐานะฐานทัพทางทหารและสถานีสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์อันเลิร์ทถือเป็นแนวหน้าในการจับตาการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในคลิปนี้อับดุลเททูปจะพาทุกคนเดินทางฝ่าความหนาวเหน็บสัมผัสชีวิตของผู้คนวิกฤตทางธรรมชาติและภารกิจระดับโลกที่ซ่อนอยู่ณดินแดนขั้วโลกเหนือแห่งนี้กันครับหลายคนอาจเข้าใจว่าอาหารเสริมควรจะเห็นผลเร็วเหมือนกาแฟที่เมื่อดื่มแล้วทำให้ตื่นตัวแต่ความจริงร่างกายต้องใช้เวลา 1-6 เดือนในการสะสมสาร DHA และ EPA เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อสมองและอารมณ์การเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผมจึงเลือก Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin และนี่เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาน้ำมันปลาเกรดพรีเมียมคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับอันเลิร์ทตั้งอยู่ที่เส้นละติจูด82องศาเหนือบนเกาะเอลส์เมียในดินแดนนูนาวุตห่างจากขั้วโลกเหนือเพียง817กิโลเมตรและอยู่ไกลจากเมืองหลวงอย่างออตตาวาถึง 4,150 กิโลเมตรทำให้ที่นี่เป็นจุดที่ห่างไกลที่สุดของแคนาดาห่างขนาดที่ห่างจากเมืองใหญ่หลายแห่งของแคนาดาห่างมากกว่ากรุงมอสโกของรัสเซียเสียอีกครับภูมิประเทศโดยรอบนั้นประกอบด้วยหุบเขาสูงและทะเลน้ำแข็งตั้งอยู่ริมมหาสมุทรลินคอนซึ่งโดยส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาจะมีเพียงไม่กี่สัปดาห์ในฤดูร้อนที่น้ำแข็งบางส่วนละลายเผยให้เห็นพื้นน้ำทะเลเปิดในขณะที่บางพื้นที่เป็นน้ำแข็งถาวรที่ไม่เคยละลายทำให้มีลักษณะคล้ายทะเลทรายแห่งขั้วโลกประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้เริ่มต้นขึ้นจากการสำรวจของเซอร์จอร์จนาเรสนักสำรวจชาวอังกฤษผู้นำเรือ SMS Alert มาพักแรมในช่วงฤดูหนาวระหว่างปี1875ถึง1876อย่างไรก็ตามการตั้งถิ่นฐานยังเป็นทางการเริ่มขึ้นเมื่อวันที่9เมษายนปี1950ในฐานะสถานีอุตุนิยมวิทยาร่วมระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาก่อนจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการที่ซับซ้อนของกองทัพแคนาดาดังเช่นในปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีของอันเลิร์ทอยู่ที่ลบ18องศาเซลเซียสในฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดต่ำลงถึงลบ50องศาเซลเซียสเป็นเรื่องปกติขณะที่ฤดูร้อนก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจนโดยในปี2019นั้นเคยมีอุณหภูมิพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึง21องศาเซลเซียสซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปรากฏการณ์คลื่นความร้อนในอาร์กติกยังเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดถึงผลกระทบในระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณที่แห่งนี้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างอย่างสุดขั้วตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนพระอาทิตย์จะไม่ตกดินเลยเป็นเวลา153วันในทางกลับกันอีก106วันในฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดมิดเพราะพระอาทิตย์ไม่เคยโผล่พ้นขอบฟ้าสภาวะเช่นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผู้อยู่อาศัยพวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับคืนขั้วโลกหรือโพลาร์ไนท์ที่ยาวนานเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความเครียดซึ่งนับเป็นความท้าทายสำคัญของผู้ปฏิบัติงานทุกคนการวิจัยทางการแพทย์พบว่าผู้ที่อาศัยในเขตอาร์กติกมีแนวโน้มประสบปัญหานอนไม่หลับสูงกว่าปกติถึง 50-80% ในช่วงฤดูหนาวแต่น่าสนใจว่าอาการซึมเศร้ากลับไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนี่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์นั้นสามารถปรับตัวเข้ากับความมืดได้แต่วงจรการนอนหลับจะได้รับผลกระทบโดยตรงที่อันเลิร์ทไม่มีประชากรถาวรอาศัยอยู่แต่มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนประมาณ 55-60 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางทหารของสถานีกองทัพแคนาดาอันเลิร์ทรวมด้วยนักวิทยาศาสตร์จากสถานีวิจัยบรรยากาศโลกและพนักงานสนับสนุนโดยแต่ละคนจะปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 3-6 เดือนก่อนจะมีการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตร่วมกันเสมือนครอบครัวเพราะทุกกิจกรรมต้องพึ่งพาความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการทำงานการรับประทานอาหารหรือการดูแลความปลอดภัยจากหมีขั้วโลกซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นได้เป็นปกติค
ความโดดเดี่ยวผลักดันให้เกิดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์เช่นการออกกำลังกายร่วมกันการเฉลิมฉลองแสงแรกหลังสิ้นสุดคืนขั้วโลกอันยาวนานและการแข่งขันกีฬาภายในการรับมือกับความเหงาและแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมถือเป็นความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์หลายคนกล่าวว่าประสบการณ์ที่อันเลิศทำให้พวกเขาเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่นี่จึงแน่นแฟ้นและทุกคนต่างตระหนักดีถึงความสำคัญของการเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อความอยู่รอดในดินแดนขั้วโลกเหนือจุดเริ่มต้นของอันเลิศในยุคสงครามเย็นปี1950เกิดขึ้นจากการเป็นฐานวิทยุสื่อสารทางยุทธศาสตร์สถานีแห่งนี้ได้รับเลือกเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับสหภาพโซเวียตมากที่สุดทำให้สามารถดักจับสัญญาณจากฐานทัพของฝ่ายตรงข้ามได้โดยมีภารกิจสำคัญ3ด้านคือการข่าวกรองทางสัญญาณการวิจัยภูมิอากาศและการพิทักษ์อธิปไตยของแคนาดาภารกิจการข่าวกรองทางสัญญาณในช่วงทศวรรษที่1950ถึง1960นั้นถือเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายสอดแนมของชาติตะวันตกโดยมีเจ้าหน้าที่นับพันคนผัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงานเพื่อดักจับสัญญาณวิทยุจากสหภาพโซเวียตซึ่งช่วยให้ฝ่ายตะวันตกนั้นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพโซเวียตรวมถึงโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธได้ในยุคปัจจุบันแม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่ภารกิจด้านข่าวกรองและการป้องกันเขตแดนอาร์กติกยังคงมีความสำคัญอันเลิศยังคงเป็นจุดสังเกตการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจของความมั่นคงและเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ของอเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอาร์กติกที่เพิ่มสูงขึ้นพอสังเกตการบรรยากาศโลกดร.นิวทรีเวตณอันเลิศคือหนึ่งในสถานีเฝ้าระวังสภาพอากาศที่สำคัญที่สุดของโลกทำหน้าที่วัดค่าก๊าซเรือนกระจกฝุ่นละอองและรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจในสภาวะภูมิอากาศของโลกสถานีแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสังเกตการภูมิอากาศโลกซึ่งเป็นเครือข่ายที่ประสานงานโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกโดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากอันเลิศจะถูกส่งตรงไปยังศูนย์ข้อมูลในหลายประเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่นี่เปรียบเสมือนจุดสังเกตการอนาคตของมนุษยชาติทุกข้อมูลที่บันทึกได้จะถูกนำไปปรับปรุงแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของกระแสลมหรือปริมาณฝุ่นที่ตรวจจับได้ที่อันเลิศล้วนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของปัญหาระดับโลกเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบด้วยเครื่องมือวัดอันทันสมัยเช่นเครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องวัดโอโซนและระบบติดตามอนุภาคในบรรยากาศซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียมแม้จะดูเหมือนเป็นดินแดนที่เงียบสงบแต่พื้นที่โดยรอบสถานีอันเลิศยังคงเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าอาร์กติกนานาชนิดเช่นหมีขั้วโลกนาวานวอลรัสและนกอาร์กติกอีกหลายสายพันธุ์การเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าถือเป็นหนึ่งในอันตรายสำคัญทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนอยู่เสมอสิ่งที่น่าทึ่งคือความสามารถในการปรับตัวของสัตว์เหล่านี้มีขั้วโลกสามารถอดอาหารได้นานหลายเดือนขณะที่นกอาร์กติกบางชนิดสามารถบินข้ามมหาสมุทรน้ำแข็งไประยะทางหลายพันกิโลเมตรโดยไม่หยุดพักการศึกษาพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศอาร์กติกได้ดียิ่งขึ้นในช่วงฤดูร้อนสั้นๆพื้นที่บางส่วนจะเผยให้เห็นความงดงามของทุ่งดอกไม้ขั้วโลกที่ผลิบานท่ามกลางหิมะนับเป็นภาพที่น้อยคนจะได้สัมผัสนอกจากนี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือแสงเหนือซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเกือบทุกคืนในฤดูหนาวแสงสีเขียวและสีชมพูที่เริงระบำบนท้องฟ้าคือหนึ่งในรางวัลจากธรรมชาติที่ช่วยชดเชยความยากลำบากในการใช้ชีวิตณที่แห่งนี้หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของอันเลิศคือการขนส่งเสบียงและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่นี่ไม่มีถนนหรือทางรถไฟเชื่อมต่อการเข้าถึงทำได้เพียงทางเครื่องบินของกองทัพและต้องอาศัยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยเท่านั้นการจัดส่งเสบียงจึงต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนต้นทุนในการขนส่งนั้นสูงมากโดยเสบียงน้ำหนักเพียง1 กิโลกรัมมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งประมาณ 15-20 เหรียญแคนาดา
อาหารสดจะถูกจัดส่งทางอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์หากสภาพอากาศเป็นใจแต่ในช่วงที่มีพายุหิมะหรือลมแรงการจัดส่งอาจต้องหยุดชะงักนานหลายสัปดาห์ระบบการเก็บรักษาอาหารที่นี่ใช้เทคโนโลยีตู้แช่แข็งธรรมชาติโดยอาศัยสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นห้องเย็นขนาดยักษ์ทำให้อาหารแช่แข็งสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยไม่เสื่อมสภาพในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งระบบติดตามสภาพร่างกายและการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ช่วยให้การประสานงานด้านโลจิสติกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแม้จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทุกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือล้วนส่งผลกระทบไปทั่วโลกอันเลิศจึงเปรียบเสมือนจุดเตือนภัยล่วงหน้าของมนุษยชาติหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นี้ปรากฏอย่างเด่นชัดทั้งปริมาณน้ำแข็งที่ลดลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศที่คาดเดาได้ยากขึ้นตลอด20ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ที่อันเลิศได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าวิตกทั้งระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและหิมะที่ละลายเร็วขึ้นสถิติอุณหภูมิสูงสุดที่21องศาเซลเซียสในปี2019นั้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่น่ากังวลเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี1980ถึง1999อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนที่อันเลิศสูงขึ้นถึง 2.1 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อระบบนิเวศทั้งหมดข้อมูลที่รวบรวมจากสถานีอันเลิศคือเบาะแสสำคัญที่ยืนยันว่าการรักษาเสถียรภาพของขั้วโลกเหนือคือตัวแปรสำคัญต่อการอยู่รอดของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ได้เตือนว่าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปภายใน30ปีข้างหน้าภูมิภาคอาร์กติกอาจไม่มีน้ำแข็งลงเหลือในฤดูร้อนอีกเลยจากฐานทัพลับในยุคสงครามเย็นสู่การเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ระดับโลกอันเลิศได้สะท้อนถึงความพยายามของมนุษยชาติในการทำความเข้าใจและปกป้องดาวเคราะห์ของเราเป็นสัญญาณเตือนจากขอบโลกที่ซึ่งมนุษย์ไม่ได้ต่อสู้เพียงแค่ความหนาวเย็นและความโดดเดี่ยวแต่ยังแบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโลกเรานั่นเองครับ